สวัสดีค่ะวันนี้ไดซึกิเจแปนเราอยู่กันที่เมืองนิโกะในจังหวัดโทจิกิค่ะที่มีทั้งวัดศาลเจ้าและมีวิวธรรมชาติสุดอลังการเลยค่ะและตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินทางรอบทะเลสาบชูเซนจิในเขตอุทยานแห่งชาตินิโกะกันค่ะที่นี่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขางามมีน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแต่ต้องเตือนคุณผู้ชมกันไว้ก่อนนะคะว่าทริปนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการสูงกันซะหน่อยเพราะอยู่ดีๆฝนและหมอกก็ออกมาต้อนรับเราแต่เช้าเลยล่ะค่ะเขาว่ากันว่าแม่ฮ่องสอนโค้งเยอะแล้วที่นิโกะนี่ก็โค้งเยอะด้วยケチダイナでございます。うぅぅ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 ぅสูงขึ้นมาจากระดับน้ำทะเลใช่ไหมไม่เป็นไรมาถึงแล้วเราต้องขึ้นไปให้สุดโอ้ยถ้าวันฟ้าใสจะสวยแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใช่ไม่เป็นไรไม่เห็นมุมวิวจากมุมสูงค่ะเราจะไปที่นั่นเองเลยเย้หนาวไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เป็นไรไฮไฮอูชอาริกาโตโกไซมัสเป็นคนมองโลกในแง่ดีเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมเป็นไรสิฉันเก็บเอาไว้ให้เธอยิปปี้มันนี่มกยูยูแล้วตลอดทั้งทริปของเรานะคะอากาศดีหมดเลยยกเว้นวันนี้เรือเช้าลอยฟ้าอาเคจิไดระจะพาเราขึ้นไปที่จุดชมวิวบนเนินเขาโดยใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นค่ะในวันที่อากาศดีเราจะได้เพลิดเพลินกับวิวป่าใหญ่แบบเปิดกว้าง360องศารวมไปถึงทะเลสาบชูเซนจิน้ำตกเคงอนและภูเขานันไตที่สวยงามค่ะโอเคเชฟเรียบมุมนี้นะคะจริงๆคือสวยงามอย่างนี้โชฟโชฟโอทำโอเคไหมโอเคตามมาดูจินตนาการของโอคุโนซังกันต่อดีกว่าค่ะเดินลงทันทีโอ้ยแล้วก็นันไตสันภูเขานันไตภูเขานันไตอยู่นู่นข้อดีของการมาเที่ยวโรปเวในวันฝนตกก็คือไม่มีใครเลยนอกจากเราทะเลสาบชูเซนจิเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,269 เมตรเลยค่ะทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไตเมื่อประมาณ 20,000 ปีก่อนทำให้เกิดการรวมตัวกันของแม่น้ำหลายสายจนกลายมาเป็นทะเลสาบที่แสนสงบสวยงามและอากาศดีแม้กระทั่งในฤดูร้อนค่ะกลับมาจ้าอุ้ยหักอ่ะหักไหมโอ้โน่
นอกจากนั้นคุณยังสนุกกับการเดินป่าชมความงามรอบทะเลสาบที่มีทางเดินยาวถึง25กิโลเมตรได้อีกด้วยแต่ถ้าใครไม่อยากเดินก็สามารถเลือกนั่งเรือชมวิวทะเลสาบที่นี่ได้นะคะในอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบชูเซนจิเป็นที่ตั้งของสวนอนุสรณ์สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษค่ะที่นี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ120ปีก่อนเพื่อเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของเออร์เนสต์ซาโตที่เคยมีบทบาทสำคัญในช่วงฟื้นฟูยุคเมจิค่ะแต่ตอนนี้ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสวนอนุสรณ์นี้รวมไปถึงวัฒนธรรมอังกฤษในสมัยนั้นถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมต้องได้ไปชมภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบชูเซนจิจากมุมมองนี้ให้ได้เลยนะคะจริงๆเมืองนิโกะเนี่ยเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเยอะมากๆมิวเซียมนี้เนี่ยเขาอุ้ยมิวเซียมนี้เขาก็เลยจะอธิบายว่าธรรมชาติที่นิโกะเป็นยังไงมีอะไรบ้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาตินิโกะในจังหวัดโทชิกิเปิดให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาตินิโกะพร้อมทั้งให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะนิทรรศการที่นี่จัดได้อย่างน่าชมในหลากหลายภาษาอีกทั้งยังมีจอแสดงวิดีโอขนาดใหญ่ที่นำเสนอเมืองนิโกะใน4ฤดูได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติและสำหรับคนที่มากับครอบครัวเลยนะคะコンセプトとしましては博物館の展示で終わるだけではなくて実際にフィールドに出ていただくことを目的としている施設になってまして例えば展示でも見るだけではなくて例えば聞いていただく展示触っていただく展示そういったもの体験的な内容を多く展示している施設になっています立ちたいよ Real? コンティใจดีมากมากเลยครับโอ้ my god นี่ตัวอะไรคะนี่กวางโอ้คือกระดูกกวางโอ้นี่อร่อยมากมากสวัสดีจ้าชื่อลิมมิ่นนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าใกล้กวางใกล้ขนาดนี้เลยความพิเศษของร้านนี้ค่ะโอโมโนซัง100 years no less this curry more than 100 Ningloy pee โอ้เขาทำเลยสูตรนี้ไม่ใช่ว่าเก็บไว้100ปีแล้วใช้เป็นกะทินะคะในการทำคาเร่เหวานแต่ละคนหวานเหรอด้วยคิดว่าเราจะทุกคนอาจจะมีลูกค้าด้วยน้ำกะทิของดิบินบ้าง奥が深い感じ。おいしい。美味しくない？ほんま。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 このココナッツミルクのワンガってカレーがミックスされて、コンビネーション。ぬんま。ぬんま。100 years ago、この日本人に。みんな、กลับมาทำเป็นตอนนี้ด้วยเหอะอร่อยมากถูกปากคนสมัยนี้แน่นอนไม่ต้องร้อยปีที่แล้วหรอกค่ะนอกจากความอร่อยแล้วนะคะด้วยตัวโลเคชันของร้านเนี่ยอยู่ติดกับทะเลสาบชูเซนจิเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่นั่งทานอร่อยๆเสร็จ
นั่งชิลมองไปวิวทะเลสาบค่ะคุณผู้ชมสวยมากที่ริบบิ้นได้บอกไว้ในช่วงแรกนะคะว่าทริปนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการสูงสักหน่อยเช่นเดียวกับที่นี่ค่ะที่น้ำตกริวซูมีความหมายว่าน้ำตกหัวมังกรชื่อนี้มาจากรูปทรงของน้ำตกที่ดูคล้ายกับหัวมังกรนั่นเองค่ะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้จะเปลี่ยนสีเป็นทั้งสีเหลืองและสีแดงทำให้น้ำตกริวซูยิ่งดูยิ่งเหมือนกับมังกรพ่นไฟเลยนะคะแต่ในช่วงที่สวยที่สุดก็คือช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะเพราะใบไม้กำลังค่อยๆเปลี่ยนสีถ้าได้มาชมบรรยากาศนี้พร้อมกับฟังเสียงน้ำไหลสูดอากาศบริสุทธิ์ที่น้ำตกแห่งจินตนาการก็คงดีไม่น้อยเลยนะคะドラゴン龍の頭って書きますけども、はい、これなんか頭、龍の頭ってどういうふうに真ん中の岩が龍の頭と顔で流れがヒゲです。ああ、はい、すごい。結構ドラゴン、ドラゴン、結構ウォーター。あ、ヌワ、ヌワ、ヌワ。ああ。สุดเด็ดของที่นี่เลยนะคะสวีทดังโง่ชิมไปดูยังนี่นี่นี่ของโปรดเขามีถั่วแดงเป็นผสมของผักสีเขียวเหนียวนุ่มหวานมากค่ะคุณผู้ชมหากสังเกตดีๆนะคะยังไม่หมดหน้าซากุระดียังมีให้เห็นอยู่บ้างที่น้ำตกแห่งนี้นะหากนึกถึงของฝากจากเมืองนิโกะก็ไม่ควรพลาดงานไม้แกะสลักของที่นี่ค่ะเพราะเมื่อประมาณ400ปีก่อนช่างไม้ฝีมือดีจำนวนมากมารวมตัวกันที่นี่เพื่อสร้างศาลเจ้านิโกะโทโชกุค่ะตั้งแต่นั้นมางานไม้ของนิโกะจึงถูกเรียกว่านิโกะโบริที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเมืองนี้เลยล่ะค่ะที่ร้านจูอิจิยะแห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถขอให้ช่างไม้มืออาชีพแกะสลักไม้ให้เป็นของที่ระลึกได้อย่างสดๆเลยเป็นของฝากชิ้นเดียวในโลกเลยนะคะโอ้ฟูจิสึกิโอซังはいはいあの日光彫りってここに書いてありますけども日光彫りってどこからどういうふうに来たのまあね日光はあの東照宮が有名なんですよね東照宮中心なんですねで東照宮を家康徳川家康がねあれ作る時に全国からあの彫り師がこう集まってきた有名な彫り師が集まってきたんですねでその彫り師がそこにまあ全国から来たんですけど根付いて子孫を残してそれがこうつながってるのが日光彫りですよね。ああ、なるほどね。
じゃあお父さん、大藤さんは何代目なんですか？ちょっと分かんないです。私自体は2代目ですけどね。まあ、そういうお店をやってね、あとはこういう表札の後は1分間で仕上げるんですよね。下書きなしで、あの直に手彫りで彫るんですね。何年ぐらい経つとで一人前になるんですかね。まあね、年数ってより数こなさないとね。私はね、書くのはいいやつです。はい、わあ、ありがとうございます。すごいわ。คุณผู้ชมโอคุโนซังนี่เราฝันไปใช่ไหมทำไมที่นี่มีแต่หมอกและควันปวดหัวไอโอเคเดี๋ยวซื้อีโฮดหึอยากเห็นของจริงนี่ไงของจริงเราจะได้ลงไปข้างล่างกันนะคะจะสวยแบบนี้ลิปปินคาดหวังมากเพราะลิปปินไม่เห็นจากข้างบนแต่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพเนาะแน่นอนว้าโชคดีมากมากสรุปดูได้นะคะด้านล่างนี้เราลงมาจากท็อปค่ะ100เมตรนั่งลิฟต์ยืนบนลิฟต์ลงมาเลยคุณผู้ชมอลังการงานสร้างน้ำตกเคงอนเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองนิโกะและยังเป็นหนึ่งใน3น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะด้วยความสูงเกือบ100เมตรทำให้วิวของน้ำตกเคงอนในแต่ละฤดูเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็สวยงามมากๆโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงค่ะนอกจากจุดชมวิวด้านบนแล้วที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นอีกจุดนึงนะคะซึ่งคุณผู้ชมต้องลงลิฟต์ไป100เมตรเพื่อที่จะได้เห็นน้ำตกเคงอนจากมุมที่สวยที่สุดค่ะคุณโอซังรู้ไหมคะเคล็ดลับหน้าใสของริบบิ้นเนี่ยคือไม่น้ำฝนก็ต้องน้ำตกฮะ That's so beautiful for skin สวยมากมากแต่ที่รู้ๆอ่ะน้ำตกสวยมากดายสกีฟอโตทิปส์ตอนนี้ผมกำลังใช้ Olympus OMD EM1 Mark II อยู่นะครับว้าวมกยุจังวันนี้ไม่มีแสงอาทิตย์ซีมายภาพนี้ดูมมมก็ไม่เป็นไรใช้อาร์ตโหมดสร้างสรรค์ภาพได้ครับเราใช้ฟิลเตอร์ดิโอราม่าหนุ่มมาทำให้ภาพสีสดใสกำใช้ฟิลเตอร์กรานีฟิล์มสมก็ได้ภาพอีกอารมณ์หนึ่งแล้วฟิลเตอร์ครอสโปรเซสหนึ่งละโอ้โหภาพดูเขียวชะอุ่มเลยใช้ฟิลเตอร์ครอสโปรเซสทอมก็ได้ภาพที่ดูอาร์ตอาร์ตไปอีกแบบเป็นยังไงครับใช้อาร์ตโหมดมาถ่ายภาพน่าสนใจกำง่ายมากมากDaisuki Time! Shwan! Daisuki Time! Jaaa! วันนี้ทั้งวันเราชอบอะไรกันบ้าง Daisuki อะไรกันโอ้ยเลือกยากมากเพราะว่าเป็นวันธรรมชาติทั้งวันเลยนะคะวันนี้
1 2 3ニュースの滝がお団子トワデントワデンなかトワデン滝茶い성원참여가남떡남떡성원겨우가단거긴단거좋아이막마그리고아와이막마아쌤딸오케이개개고개고개고노다기클라이다그래 waterfall ในที่สุดก็ได้เห็นริบบิ้นจังเนี่ยริบบิ้นจัง and then see waterfall คือว่าวันนี้ประทับใจที่สุดคือเคกอนวอเตอร์ฟอลเพราะว่าทั้งวันมาเลยค่ะฝนตกใช่ไหมก็เลยแบบเห็นแต่หมอกเห็นแต่เมฆแต่ท้ายที่สุดนะคะพอเราไปถึงที่นี่แล้วเราได้ลงไปข้างล่างลงไป100เมตรแล้วเราก็มองขึ้นมาเออเราอยู่ใต้หมอกค่ะแต่ว่าเรามองเห็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือไดซึกิของนิบบินเองโอเคเป็นทริปที่ทั้งเซอร์ไพรส์และลุ้นมากว่าจะได้เห็นธรรมชาติสุดอลังการของญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ในท้ายที่สุดก็พบว่าสวยงามเกินคาดจริงๆค่ะคุณผู้ชมทั้งน้ำตกและภูเขาที่อยู่ล้อมรอบทะเลสาบชูเซนจิอันกว้างใหญ่และความรู้เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติของเมืองนี้ที่แม้ว่าวันนี้อาจจะเริ่มต้นกันด้วยฝนและหมอกมหาศาลแต่เราก็ลงท้ายวันกันได้อย่างเพอร์เฟกต์งดงามเพียงแค่ต้องอดใจรอสักนิดและใช้จินตนาการควบคู่ไปด้วยแค่นี้ไม่ว่าจะเจออากาศแบบไหนทริปก็ยังสนุกได้แถมโดนใจจนต้องไดซึกิเลยล่ะค่ะการท่องเที่ยวจังหวัดโทจิกิยินดีต้อนรับคุณที่งาน FIT Fair ที่สยามพารากอนกรุงเทพระหว่างวันที่22-24กันยายนนี้ทีมงานของจังหวัดโทจิกิร่วมมือกับทีมงานจังหวัดฟุกุชิมะจังหวัดมิยากิและจังหวัดยามากาตะในฐานะตัวแทนผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางพร้อมให้คำแนะนำสถานที่น่าสนใจหรือคอร์สการเรียนต่างๆอย่าพลาดโอกาสดีๆนี้และรับของที่ระลึกน่ารักน่ารักอีกมากมายจากประเทศญี่ปุ่นแล้วมาพบกันได้ที่งาน FIT Fair เดือนกันยายนนี้วันนี้บะหมี่น้ำญี่ปุ่นที่ชื่อว่าราเมงเริ่มได้รับความนิยมในหมู่คนไทยมีร้านเปิดขายราเมงในกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆไปทั่วโลกถึงแม้ว่าคนบ้านเราจะรู้จักชื่อของบะหมี่น้ำญี่ปุ่นนี้ wow. บางคนอาจยังไม่ทราบถึงต้นกำเนิดของราเมงหรือทำไมราเมงถึงเป็นอาหารที่โด่งดังวันนี้ในช่วงโอ้โหไดซึกิเรามาทำความรู้จักกับราเมงกันเถอะค่ะราเมงมีต้นกำเนิดจากชุมชนจีนที่มาตั้งรากฐานในประเทศญี่ปุ่นและเปิดร้านอาหารขายบะหมี่จีนเมื่อ150ปีก่อนหลังจากนั้นไม่นานในยุค20ที่โตเกียวและโยโกฮาม่าได้มีการเปิดร้านขายราเมงตามริมทางแล้วยังมีรถเข็นขายราเมงอีกด้วยต่อจากนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงประเทศญี่ปุ่นได้ประสบกับปัญหาขาดแคลนอาหารข้าวจึงมีราคาแพงมีการนำข้าวแป้งสาลีราคาถูกจำนวนมากจากสหรัฐอเมริการัฐบาลญี่ปุ่นเองได้ส่งเสริมการขายบะหมี่ในประเทศเมื่อย่านชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆในญี่ปุ่นพัฒนาจนเจริญขึ้นผู้คนย้ายถิ่นฐานไปในเมืองเพื่อหางานแทนที่จะทำไร่ทำนาในย่านชนบทเหมือนเมื่อก่อนราเมงจึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับอาชีพแรงงานทั้งถูกมีแคลอรี่สูงเตรียมและทานได้เร็วแล้วยังรสเลิศอีกด้วย
ื่อ35ปีก่อนราเมงกลายเป็นอาหารทันสมัยมีสไตล์ในหมู่ผู้คนเมืองร้านสำหรับขายราเมงโดยเฉพาะเปิดขึ้นแทนที่ร้านขายริมทางและรถเข็นขายราเมงเมนูของราเมงยังมีจำกัดแต่ราคาขายของราเมงมีมาในหลายระดับมากขึ้นภาพที่เห็นได้บ่อยคือผู้คนที่เข้าแถวยาวเหยียดเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่หน้าร้านราเมงปัจจุบันมีชนิดของราเมงที่แตกต่างไปตามภูมิภาคต่างๆที่ใช้ส่วนผสมท้องถิ่นและวิธีทำที่ไม่เหมือนกันมีการสร้างสรรค์รสชาติคิดค้นสูตรต้นตำรับใหม่ๆที่ญี่ปุ่นจึงมีวัฒนธรรมราเมงที่หลากหลายน่าสนใจราเมงไม่ได้เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นเท่านั้นบะหมี่น้ำญี่ปุ่นนี้ยังเป็นอาหารที่เริ่มโด่งดังในเมืองใหญ่อื่นๆที่ยุโรปเช่นปารีสและลอนดอนราเมงชนิดที่เป็นที่นิยมที่สุดคือทงคตสึราเมงที่ซุปทำจากกระดูกหมูต้มนานกว่า10ชั่วโมงจนคอลลาเจนละลายเข้าไปในซุปทำให้น้ำซุปมีลักษณะขาวข้นรสชาติถูกปากคนยุโรปนักท่องเที่ยวหลายท่านแวะร้านราเมงเมื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อลิ้มลองบะหมี่น้ำญี่ปุ่นราเมงที่คนทั่วโลกไดสกิรักมากๆซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทานที่ร้านราเมงร้านไหนดีสามารถติดตามช่วงโอ้โหไดสกิในสัปดาห์หน้าได้ค่ะเราจะมาแนะนำแหล่งทานราเมงในที่ต่างๆที่โด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้แล้วเพราะเราจะไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ที่บ้านคุณฟูมิเอะซังและคุณอาคิโอะซังสองศิลปินผู้รักในเสียงดนตรีที่เมืองฮันโนะจังหวัดไซตามะกันติดตามรายการไดสุกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Bright TVคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นธรรมชาติในญี่ปุ่นแบบไหนที่คุณหลงรักกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซุกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซุกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.